ใหม่เชามาร์เก็ตเวียดนามครับที่เป็นตลาดของเมืองใหม่เชาเช่นหมูไก่อันนี้ขายปลาโอ้ปลาตะเพียนปลาช่อนปลาตะเพียนกาชงกาชงอืมปลาตะเพียนอืมปลาเบียนปลาเบียนอืมเบียนไม่เจ้าปลาที่ปลาแม่น้ำเหรอเอามาจากไหนคุณเวียดปลาเราง่ายที่ปลานิลปลาเจี๊ยบมันเป็นตลาดของเมืองใหม่เชาครับข้างหลังมีอะไรเราพาเดินดูหน่อยน่าจะเป็นสร้างใหม่ๆเลยหมูพันๆนี่น่ากินมากเลยครับเขาเอาหมูมาเป็นขาๆแล้วก็พันไว้อย่างน่ากินหมูน่ากินข้าสีเนื้อดูข้าสีเฮ้ยสีนะขายไก่ขายเต้าหู้ครับยาสิบาทก็ไม่ตามไปเหล่านายเลยฝนตกพื้นเลยแฉะนิดนึงนี่ก็ขายหมูเขาตลาดใหญ่ครับใช้ได้เลยก็คุยภาษาไทยกันฮะหมูภาษาไหนน้องบุ๊กบอลน้องทำอะไรก็แจ่มเลยฟังดีๆจะฟังออกจะมีคำที่ฟังไม่ค่อยออกอันนี้เป็นขายปลาโอ้ปลาตัวใหญ่นี่ปลาคล้ายๆปลาในปลาตะเพียนปลาอะไรปลาแม่เหรอเออปลาแม่ปลาในปลาซุยอันไหนปลาในปลาในนี่เหรอเออปลาไทยอันนู้นน่ะนี่ใช้ปลาแม่ปลาแม่อ๋อตัวใหญ่กันแล้วเขากันมาไทยแลนด์ล่ะไทยแลนด์ตัวใหญ่นะใหญ่เออนี่ใช้ปลาแม่หรอปลาแม่ตัวนี้เปรี้ยวนิดเดียวนะไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่ปลาแม่เอ้ยนี่ปลาปลานิลเหรอปลาในปลาในโอ้นี่ปลาดุกนี่ปลาดุกตัวใหญ่มากเลยนะนี่ปลาดุกไปไทยแลนด์ไปแต่ลาวล่ะไทยแลนด์คนไทยคนไทยคนไทยด้วยกันนี่ก็ปลาอะไรนี่ปลาดุกเหมือนกันปลาช้ำปลาไหนก็ได้ปลาไทยปลาดุก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 ปล
ตัวนี้เป็นตลาดปลาแล้วโอ้ทิศยาวมาโอ้นี่กุ้งไข่กุ้งแล้วแต่บ้านเหรอบ้างนี่ครับเลี้ยงเด็กในกรงแบบนี้เป็นเตียงแบบโบราณบ้านผมสมัยก่อนผมก็โตมาจากเตียงเด็กแบบนี้ครับก็ขอส่งท้ายด้วยกบนะครับเขียดหรือกบเขียดอ่ะเขียดกบนะก้อนเอ็กเกียนี่เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเกียดนี่เลยทิ้งท้ายด้วยเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเรื่องหน่อเราเงยคนไทยไทยอ่ะอายก่อนคนไทยใช่ไหมคุยไทยไทยไงไทยไปก่อนเด้อ